สำหรับนะคะตอนที่4แล้วนะคะเคล็ดลับการวางตำแหน่งนะคะเบอร์มือถือตำแหน่งที่4นะคะตามดวงชะตาของคุณนะคะด้วยศาสตร์โทรศัสตร์นพเก้าของอาจารย์เจนค่ะต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมคาะตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขศูนย์หรือเลข9้าหรือดวงดาวต่างๆบนฟ้านะคะทั้ง10ดวงที่แทนด้วยเลขต่างๆล้วนมีความสําคัญนะคะกับดวงชะตาของเราทั้งสิ้นค่ะและนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าเออดวงดาวต่างๆเนียในดวง ชะตาของเราเนี่ยตอนเราเกิดมามีดวงดาวอะไรนั้นนะคะกำกับดูแลต้องบอกก่อนทุกท่านไม่ได้รับพลังดวงดาวเนี่ยทั้ง10ดวงนะคะเหมือนกันหมดบางท่านได้รับมา5ดวงบางท่านอาจจะได้รับสดวงนะคะซึ่งนะคะวิธีการวิเคราะห์เราจะต,ต้องเปิดดวงชะตาของคุณนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่กับนะคะเขาเรียกแขกรับเชิญนะคะกิตติมศัดิ์ของเรานะคะนั่นก็คือนายกนะคะเราจะไม่เปิดเผยนะว่านายกเนี่ยมีวันเดือนปีเกิดอะไรหรือ3ตัวท้ายบัตรประชาชนอะไร อาจารย์วางให้สําเร็จรูปแล้วนะคะก็คือในกอกเนี่ยนะคะดวงของนายกวางถอดออกมาเนี่ยนะคะมีดาวอยู่10ดวงนะคะแทนด้วยตัวเลขทั้ง10เนี่ยนะคะซึ่งดาวดีของนายกเนี่ยมีดาวพุธดาวพฤหัสดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวเกตนะคะก็คือเป็นดาวทั้งนะคะสดวงนั่นเองส่วนดาวที่เดินปกติคือไม่ได้สงเสริมไม่ได้แย่นะคะมี3ดวงคือดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์แล้วก็ดาวสุกนั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะดาวที่นะคะเดินเสียในดวงชะตาของในกอนนะคะก็มีอยู่นะคะ3ดวงนะคะก็คือดาวคารเลข3าดาวราหูแล้วก็ดาวมฤตยูนั่นเองค่ะซึ่งนะคะตอนแรกนะคะเราก็ได้พูดถึงตำแหน่งแรกนะคะต้องบอกก่อนสำหรับท,ท่านใดที่เพิ่งเปิดมานะคะศาสตร์ของอาจารย์เจเนี่ยเราจะแบ่งเลขเปิดโทรศัพท์เป็นนะคะ7ตําตำแหน่งเราจะไม่สนใจสูตรเอกข้างหน้านะคะเพราะมันเป็นรหัสเครือข่ายเราจะไม่ได้สนใจมัน หลังสูนย์ xx เราจะเริ่มนับเป็นตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะซึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์ของนายกรเนี่ยอาจารย์จะค่อยๆเปิดนะคะทีละตำแหน่งขึ้นมาซึ่งเราก็เฉลยไปแล้วตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งเกี่ยวข้องกับตัวตนนะคะนายกรได้เลข3นะคะซึ่งพอมาเทียบกับนะคะเลขในดวงชะตาของนายกรแล้วเลข3ไม่ดีนะคะก็ทำให้ บุคลิกของนายกอคน,นี้จะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเรื่องการงานยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะชีวิตนั้นอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เรื่องการงานการตัดสินใจหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้การสนับสนุนเท่าไหร่ต่อมานะคะเมื่อนะคะได้ตําแหน่งที่2นะคะของนายกอเป็นเลข2ตําแหน่งที่2เป็นเกี่ยวกับพวกชโชคลาภค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่โอ้ยไม่ค่อยมีโชคต้องดูเลยคะ่ะตําแหน่งที่สองเหมาะกับดวงหรือเปล่าซึ่งในที่นี้นายกอนะคะก็ได้นะคะตําแหน่งนะคะที่2นะคะดาวจันอยู่ในตําแหน่งปกติในดวงชะตานะคะก็ทําให ดวงชะตาของเขาเนี่ยนะคะก็คือมีโชคบ้างนะคะเฉดไปเฉดมาบ้างแต่ก็ไม่ได้รวยนะคะด้วยเรื่องโชคลาภนั่นเองต่อมาตำแหน่งที่3นะคะที่เราพูดกันไปในเรื่องของตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกร้ายนะคะหรือนะคะการเจ็บป่วยนะคะในกอได้เลข5าคะ่ะก็คือเบอร์โทรศัพท์เขามีเลข5าอยู่แล้วนะอันนี้เบอร์ของในกอนะซึ่งเลข5านะคะในดวงชะตาของเขาถือว่าเป็นเลขที่ดีอญญาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคเลข5าเลขดีเนี่ยก็ถือว่านะคะในเรื่องสุขภาพก็โอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องชีวิตเนี่ยนะคะในกอเนี่ย ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีพลังที่ค่อนข้างดีแต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้ค่ะว่าศาสตร์ของอาจารย์เจนไม่ใช่เรียงแค่ตำแหน่งอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของโยกด้วยโยกก็คือตัวเว้นตัวนะคะเมื่อนะคะตำแหน่งที่3โยกไปตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3นี้จะไปดูดพลังตำแหน่งที่1มานะคะเมื่อมันเป็นเลขนะคะที่ไม่ดีในดวงชะตาเนี่ยมันก็เลยทําให้นะคะ ตำแหน่งที่3หรือเลข5าเนี่ยนะคะในเรื่องของนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของในกอลดถอนลงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเนาะดังนั้นนะคะตำแหน่งที่1ค่อนข้างสําคัญต่อมาวันนี้เรามาเปิดตำแหน่งที่4ของในกอเป็นเลขศูนย์ค่ะซึ่งตำแหน่งที่4ของในกอเนี่ยนะคะเป็นเลขศูนย์เมื่อมาดูนะคะในดวงชะตาที่เปิดแล้วนะคะเลขศูนย์เป็นเลขที่ไม่ดีของในกอถูกไหมซึ่งนะคะตำแหน่งที่4เนี่ยนะคะมันเป็นตำแหน่งนะคะเขาเรียกว่ามหาจักรคือถ้าคุณจะมีบ้านคุณจะ จะมีที่ดิน คุณจะมีรถไหมคุณจะผ่อนบ้านหมดไหมผ่อนที่ดินหมดไหมผ่อนรถหมดไหมผ่อนหมดแล้วคุณจะได้อยู่ไหมบางท่านเนี่ยซื้อบ้านไว้ไม่มีใครอยู่ซื้อบ้านปล่อยไว้ล้างไว้10ปีและตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับหนี้สินด้วยบางคนวุทยทำไมทำไมหนี้สินชั้นไม่หมดสักทีมีหนี้ตลอดชีวิตหนี้เก่าอา่อหนี้เก่ายังไม่หมดหนี้ใหม่มานะคะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรหนี้สินทั้งๆที่เป็นคนที่ว่าไม่ได้ใช้อะไรฟุ่ฟ้าแต่อาจจะเป็นหนี้สินเพราะไปค้ำประกรันคนอื่นการผิดพลาดท,ทางธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งเกิดจาากตํแหน่ง ต้องบอกก่อนเมื่อใดก็ตามที่ในกรเนี่ยนะคะมีนะคะตำแหน่งที่4เนี่ยแล้วเป็นเลขไม่ดีในดวงชะตาด้วยนะคะต้องบอกก่อนค่อนข้างอันตรายมากๆนั่นหมายความว่าดวงของในกรเนี่ยนะคะเรื่องการเงินเนี่ย ะะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ดีนะคะหรือไม่เด่นนั่นเองและมีนําซ้ำเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นถ้าในกอใช้เบอร์เนี้ยเอาง่ายเราดูแค่4ีําแหน่งเนี่ยเราวิเคราะห์กันมาเนี่ยก็นะคะควรจะเปลี่ยนแล้วจริงๆควรจะเริ่มเปลี่ยนในตำแหน่งแรกที่มันเป็นเลขไม่ดีแล้วนะคะแต่อาจารย์จะเปิดให้จบนะคะจนถึงตําแหน่งที่7ดังนั้นนะคะเมื่อมีตําแหน่งนี้นะคะแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้การซ่อมเบอร์ให้ในกอว่าเราจะปรับเลขไหนปรับยังไงเพื่อให้ในกอนี้นะคะมีดวง ที่ดีขึ้นสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาประเภทว่าโอ้ยตายแล้วมีบ้านเราไม่ได้อยู่นะคะปัญหานี้สินเหลือหลังนะคะลองสังเกตตําแหน่งที่4ในดวงชะตาของคุณแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องหานะคะ ใครก็ได้นะคะที่ตีเนี่ยเลขของคุณเนี่ยออกมาให้ได้แบบนี้ก่อนซึ่งปกติเวลาใครมาให้อาจารย์เจนวางเลขก่อนที่อาจารย์จะเรียงเลขทั้งเจ็ดตัแหนี่ยจะต้องตีดวงขึ้นมาก่อนนะคะแบบนี้นะดังนั้นก็ทราบเคล็ดลับกันไปแล้วนะคะดังนั้นใครนะคะที่มีความรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตเนี่ยทำไมจับเงินไม่ค่อยติดชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรอนะคะบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาด้วยเกี่ยวเนื่องกับเลขที่กํากับชีวิตด้วยนะคะบางท่านเนี่ยนะคะเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เป็นแม บางทีเราอยากจะโทรไปคุยกับคนนี้อยากจะไปบอกรักพอแบบเหมือนกับว่าจะกดโทรศัพท์พอแบบเลื่อนนะไม่ได้เห็นเบอร์นะแต่ความรู้สึกกับพลังเบอร์มันก็จะทําให้คนที่เขาต้องการโทรไปหาเราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่โทรดีกว่านะคะเราเป็นหลายครั้งแล้วบางครั้งเราจะโทรไปเบอร์ซ้ำๆยกตัวอย่างเช่นเราจะสั่งข้าววันนี้เราจะสั่งข้าวเรามีอยู่2ลร้านร้านกอไก่เนี่ยมันไม่อร่อยหรอก นะคะแต่เรามีความรู้สึกอยากจะโทรไปสั่งร้านกอไก่ทั้งทั้ที่ร้านกอไก่ก็พูดไม่ดีอาหารไม่อร่อยร้านขอไข่เนี่ยอร่อยกว่าแต่เรามีความรู้สึกเราไม่อยากโทรไปร้านขอไข่ต้องบอกก่อนถ้าพลังตัวเลขเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะกับดวงชะตาของใครมันจะส่งผลให้พลังของคนที่จะโทรหาคนคนนั้นรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกแน่นอนค่ะมีหลายคนอาจจะสะท้อนความรู้สึกมาหาคุณได้ดังนั้นปรับเปลี่ยนพลังตัวเลขที่เหมาะกับดวงชะตาของคุณนะคะแล้วชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นนะคะ และสำหรับใครนะคะที่นะคะอยากให้อาจารย์เจนนะคะวางตัวเลขเบอร์มือถือนะคะโดยใช้ศาสตร์โทรศัพท์นพเก้าที่วางตัวเลขตามดวงชะตาของคุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองนะคะซิมดีเบอร์ดีได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็ฝากไว้ในตําแหน่งที่4เนาะ oh.